สวัสดีค่ะนักเรียนในห้องต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการจากสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง13นะคะวันนี้ครูจันเพ็ญโชคธนานุกูลนะคะจะมาบรรยายในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น2รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามเลยนะคะในรายวิชานี้นะคะในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น2เนี่ยนะคะจะเป็นการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของสินค้านะคะการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้านะคะภาษีมูลค่าเพิ่มการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะแล้วก็การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภททั้งกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็กิจการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายการปรับปรุงบัญชีและการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชีนะคะกระดาษทำการชนิด8ช่องนะคะงบกำไรขาดทุนงบแสดงฐานะการเงินนะคะงบทดลองหลังปิดบัญชีและการสรุปวงจรบัญชีอันนี้ก็คือโครงสร้างนะคะของรายวิชานะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบนะคะทั้งรายวิชาเนี่ยนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนสามารถที่จะแสดงความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการแล้วก็วิธีการในทางบัญชีนะคะสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะแล้วก็นะคะอีกอันนึงก็คือสามารถที่จะปฏิบัติงานนะคะปฏิบัติงานบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปได้นะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของสมรรถนะนะคะสำหรับจุดประสงค์รายวิชานะคะนักเรียนมีความเข้าใจหลักการนะคะวิธีการแล้วก็ขั้นตอนนะคะในการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวนะคะในบัญชีเบื้องต้นเนี่ยนะคะเรายังเน้นเรื่องของธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียวนะคะแล้วก็ในเทอมนี้ก็จะเป็นการพูดถึงธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะมีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นนะคะตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้านะคะและอันนี้ก็สำคัญนะคะก็คือนอกจากนักเรียนเนี่ยมีความรู้และปฏิบัติได้แล้วเนี่ยนะคะอันนี้ที่สำคัญก็คือมีกิจนิสัยมีระเบียบนะคะมีความละเอียดรอบคอบนะมีความซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาแล้วก็มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชีนะคะอันนี้เป็นจุดประสงค์รายวิชานะสำหรับในตอนนี้นะเราพูดถึงเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะจุดประสงค์นะคะหลังจากที่ได้ฟังคำบรรยายแล้วนักเรียนสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะคะTo illustrate the types of business ก็คือสามารถที่จะบอกนะประเภทของธุรกิจได้นะคะ To describe the meaning of merchandise นะคะบอกความหมายของสินค้าได้นะคะ To explain the trade discount and cash discounts นะก็คืออธิบายส่วนลดการค้านะคะแล้วก็ส่วนลดเงินสดได้นะคะTo explain value added tax นะก็คือสามารถอธิบายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้นะคะ To define the accounting terms นะคะหลังจากที่นักเรียนได้รู้แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะบอกคำศัพท์ในทางบัญชีได้นะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์สำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเนื้อหานะในส่วนแรกที่เราบอกว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะ types of business อะไรนะคะประเภทของธุรกิจนะคะอ่ะครูถามนักเรียนนะคะโดยทั่วไปเนี่ยธุรกิจเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ3ประเภทอะไรบ้างคะอันแรก service business คืออะไรคะยังไงเรียกธุรกิจบริการก็คือเราต้องเอาอะไรคะเอาความรู้แรงงานไปแลกกับค่าบริการนั่นเองอันนี้เราเรียกว่าธุรกิจประเภท service businessนะคะต่อมาเป็น manufacturing คืออะไรคะคืออะไร manufacturing การผลิตยังไงเรียกการผลิตก็คือมีวัตถุดิบนะคะแล้วก็มีแรงงานนะคะแรงงานก็เปลี่ยนจากวัตถุดิบให้เป็นสินค้านะคะอันนี้เราเรียกว่า manufacturing นะคะ business นะคะ
3ค่ะ merchandising business นะฮะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการบัญชีเบื้องต้น2ที่เรากำลังจะเรียนนั่นก็คือธุรกิจซื้อขายสินค้านะซื้อมาจากใครคะนักเรียนซื้อมาจากใครซื้อมาจาก manufacturer ก็คือผู้ผลิตนะคะ merchandising business ก็คือซื้อมาแล้วก็ขายให้ใครคะ customer ก็คือขายให้ลูกค้านะคะลูกค้านั่นเองนะเพราะฉะนั้นธุรกิจ3ประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดก็ตามนะคะมันจะต้องเป็น1ใน3ธุรกิจประเภทนี้นะคะดูต่อค่ะอันนี้เราพูดถึงอะไรคะmerchandising companies buy and sell merchandise นะคะหน้าที่หลักของกิจการประเภทนี้ก็คือ buy and sell ซื้อมาแล้วก็ขายไปนั่นเองนะคะ what is a merchandising business นะก็คือถามว่าธุรกิจประเภท merchandising เนี่ยนะคะเป็นอย่างไรนะคะคำตอบก็คืออะไรคะ a business that buys goods and sellsfor a profit นะจุดประสงค์หลักของธุรกิจประเภทนี้ก็คือสร้างอะไรคะสร้างกำไรนั่นเองนะคะซื้อถูกแล้วก็ขายถูกกว่าที่ซื้อหรือว่ายังไงคะขายแพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นผลต่างก็คือกำไรนั่นเองนะธุรกิจอยู่ได้ก็คือด้วยกำไรนั่นเองนะคะเห็นไหมคะสินค้าเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วแต่ว่าบริษัทต่างๆจะผลิตอะไรนะคะมาดูความหมายนะคะเขาบอกว่าอะไรคะ products that a company acquires to resell to customers are referred to as merchandise นะคะก็คือตัว product ตัวสินค้าเนี่ยนะคะในโดยทั่วไปเนี่ยเราเรียกว่าสินค้านะคะแต่ว่าในทางบัญชีนะคะพอเป็นในทางบัญชีปุ๊บเนี่ยนะคะคำว่าสินค้าของเราก็คือคำว่า merchandise นะนักเรียนต้องจำไว้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้ศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะคำว่า merchandise นะคะหรือบางทีเราเรียกมันว่าอะไรคะสินค้าภาษาอังกฤษอีกตัวหนึ่งที่แปลว่าสินค้า goods ที่เติมอะไรคะเติม s นะแต่ถ้า goods ถ้าไม่มี s แปลว่าดีนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ goods เติม s ต้องแปลว่าสินค้าอีกศัพท์อีกคำหนึ่งที่แปลว่าสินค้าคือ merchandise นะคะแล้วถ้าเราเติม er ลงไปที่คำว่า merchandise อ่านว่า merchandiser แปลว่าอะไรคะ earns net income by buying and selling merchandise ก็คือคนที่ทำไมคะขายสินค้านั่นเอง merchandiser ก็คือคนที่ขายสินค้าก็คือผู้ประกอบการนั่นเองนะคะต่อมาคำว่าdifferences between a service enterprise and a merchandising company นะจะเป็นการบอกถึงความแตกต่างนะระหว่างธุรกิจประเภทไหนคะนักเรียนรู้ไหมคะธุรกิจบริการกับธุรกิจซื้อขายสินค้านะตรงนี้บอกว่าอะไรคะ in a merchandising company the primary source of revenue แปลว่าอะไรนักเรียนลืมไปยังคะรายได้รายได้หลักมาจากการอะไรคะขายนั่นก็คือ sales revenue นะก็คือกิจการประเภท service business รายได้ก็มาจากอะไรคะ service revenue นะคะแต่ว่าพอเป็น merchandise เราจะบอกว่ารายได้ก็คือ sales revenue นั่นเอง or sales นะนะอันนี้ข้อแตกต่างข้อแรกเป็นธุรกิจประเภทบริการเราเรียกว่า service revenue แต่ถ้าเป็นรายได้จากธุรกิจซื้อขายสินค้าเรียก sales revenue หรือ sale อย่างเดียวก็ได้นะคะแตกต่างที่2ค่ะ unlike expenses for a service company นะก็คือไม่เหมือนกับค่าใช้จ่ายที่เป็นของธุรกิจบริการนะคะExpenses for a merchandising company are divided into two categories นะสำหรับกิจการซื้อขายสินค้านะคะค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็นกี่ส่วน2ส่วน1คือ cost of goods sold นะอันนี้ก็คือเดี๋ยวพอเราเรียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้เราจะต้องคำนวณนะส่วนแรกเรียกว่า cost of goods sold ก็คือต้นทุนขายนั่นเองนะ
ค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือต้นทุนขายภาษาอังกฤษบอกว่า cost of goods sold นะส่วนที่2ค่ะเรียกว่า operating expense นะเช่นนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะส่วน cost of goods sold ก็คือตัวค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายไปเพื่อให้ได้อะไรคะเพื่อให้ได้สินค้ามาเช่นนะก็คือเงินที่เราไปจ่ายเป็นค่าสินค้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นค่าขนส่งนะตัวพวกนี้จะอยู่ในต้นทุนขายนะคะแต่ว่ารายจ่ายอื่นๆนะเช่นค่าน้ำค่าไฟนะคะค่ายามพวกนี้นะคะเราถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการขายทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะค่าใช้จ่ายจากเดิมที่เราเรียน service business มี expense อย่างเดียวแต่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะพอมาเป็นของmerchandise นะคะก็จะเป็นประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกคือ cost of goods sold ก็คือต้นทุนขายนะคะส่วนที่2ก็คือ operating expense หรือต้นทุนในการบริหารจัดการนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อแตกต่างนะระหว่างอะไรคะ supplies and merchandise นะคะถ้าเราไม่ใช่นักบัญชีนะสมมุติครูยกตัวอย่างนะในเนี้ยนะปากกาเอ่ยเครื่องคิดเลขเอ่ยนะเราเรียกมันว่าอะไรคะนักเรียนตอนที่เราเรียนธุรกิจประเภทซื้อประเภทบริการตัวพวกนี้เป็นอะไรเป็นซัพพลายหมดเลยซัพพลายก็คือเอาไว้ใช้งานนะคะแต่พอเรามาเรียนในฝั่งของ merchandise นะตัวพวกนี้ถ้าเราบอกว่ามันเป็น merchandise ก็คือแปลว่ามันเป็นสินค้าความหมายของสินค้าก็คือมีไว้เพื่อขายนะคะเพราะฉะนั้นปากกาถ้าเราเป็นธุรกิจขายเขาเรียกอะไรนะstationery ก็คือขายเครื่องเขียนนะคะถามว่าปากกาเป็นอะไรของเรา merchandise หรือ goods นะคะแต่ถ้าบริษัทเราทำรับทำบัญชีปากกานี้เป็นอะไรคะเป็นซัพพลายเก่งมากนะเก่งมากถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะคะซัพพลายมีไว้ใช้งานเมอร์เชนดิสมีไว้ค่ะต่อมานะคะเมอร์เชนดิสซิงอินเวนทอรี่นะทีนี้นะคะตัวสินค้าเนี่ยซื้อมาเพื่ออะไรคะตัวสินค้าซื้อมาเพื่อขายนะคะแต่เขาบอกว่านี้ตรงโน้ตนะคะคือให้นักเรียนมีข้อสังเกตสำหรับนักเรียนนะคะ This doesn't mean that pencils and paper can't be inventory เขาบอกว่าเราเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรคะปากกาเนี่ยเป็นถ้าเกิดถ้าปากกาเนี่ยเป็นได้ทั้งอะไรคะเป็นได้ทั้ง supply แล้วก็ merchandise ขึ้นอยู่กับอะไรคะขึ้นอยู่กับธุรกิจนะคะถ้าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจ อะไรนะ stationery ลืมอีกแล้วขายเครื่องเขียนนะคะปากกาหรือกระดาษเนี่ยจะเป็นอะไรคะเป็น merchandise เพราะว่าเจ้าของซื้อมาเพื่อขายแต่ถ้าเป็นสำนักงานบัญชีปากกานั้นจะกลายเป็นอะไรทันทีเลย supply นะอันนี้ก็คือทบทวนนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูสิคะว่าเราบอกว่ากิจการซื้อขายสินค้าเนี่ยนะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นนะคะมีบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกี่ส่วนกี่ส่วนนับสิ1 4นะจริงๆแล้วในกรอบสี่เหลี่ยมตรงกลางเนี่ยก็คือ1ส่วนนะจริงๆแล้วคือ3ส่วนส่วนแรกคืออะไรคะ manufacturer เมื่อกี้เราเจอมาแล้ว manufacturer คือผู้ผลิตนะคะปลายทางคือใคร customer แล้วตรงกลางเราเรียกอะไรนะกับ retailer เราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าอะไรคะในศัพท์พ่อค้าคนกลางจำเป็นไม่จะต้องมีคนเดียวไม่จำเป็นในนี้มีกี่คนคือใครบ้างใครคือผู้ค้าส่งคะแล้วใครคือผู้ค้าปลีกโอ้เก่งมากนะคะเนี่ยเราเป็นการบูรณาการนะคะก็คืออันนี้เราเคยเรียนมาในวิชาอะไรคะการขายเก่งมากเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเรียนการขายเรียนบัญชีนะคะ เราสามารถที่จะบูรณาการนะคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้เรากำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกบัญชีของใครของใครแม่ merchandising business ของใครคะของแม่ของ merchandising ก็คือ wholesaler หรือ retailer ซึ่งซื้อมาแล้วก็ขายไปซื้อจากใคร wholesaler กับ retailer ซื้อจากใครmanufacturer ซื้อแล้วไปขายใครคะถูกต้องนะคะต่อมาอันนี้นะคะเรารู้จักแล้ว cash sale ซื้อขายเป็นเงินสดก็คือเอาเงินไปแลกกับสินค้ากับอันที่สองค่ะ credit sales ซื้อขายเงินยังไงเรียกเงินเชื่อนักเรียนอธิบายได้ไหมคะยังไงเรียกเงินเชื่อได้สินค้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายหรือยังไม่ได้รับเงินเราเรียกว่าเครดิตเซลล์นั่นเองนะคะเห็นไหมจะมีขั้นตอนที่เป็น account receivable มานะก็คือแปะโป้งไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นก็คือค่อยไปเก็บเงินทีหลังแล้วค่อยเอาเงินไปซื้อสินค้านะคะต่อมานะคะเรื่องที่3นะคะ trade discount นะอันนี้เรามาพูดถึงว่ากรณีที่เราซื้อสินค้าเนี่ยนะคะซื้อขายสินค้าเราจะเป็นจะต้องมีตัวนี้คำว่า discount ก็คือส่วนลด trade discount ก็คือส่วนลดการค้านะคะส่วนลดการค้าเขาบอกว่าอะไร used by manufacturers and wholesalers นะคะใช้คนที่ชอบใช้ trade discount ก็คือผู้ผลิตกับผู้ค้าส่งนะ to offer better prices for greater quantities purchased ให้ส่วนลดอะไรคะส่วนลดการค้ากับผู้ซื้อเพื่อต้องการอะไรคะ greater quantity ต้องการยอดขายที่ปริมาณมากๆก็คือจะให้ก็ต่อเมื่ออะไรคะต้องการให้เขาซื้อมากๆนั่นเองเราเรียกว่าส่วนลดการค้าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเขาบอกว่า offer a 30% trade discount on order of 1,000 unit or more of their popular product ก็คือถ้าซื้อจำนวนเท่าไหร่คะเนี่ย 1,000 หน่วยจะได้รับส่วนลดอะไรคะ 30% นะในทางบัญชีเราบอกว่าส่วนลดตัวนี้จะไม่นำมาบันทึกบัญชีนักเรียนดูเห็นไหมคะ 1,000 หน่วยแล้วเท่าไหร่5.25 บาทนะคะรวมแล้วเป็นเท่าไหร่คะ 5,250ถ้าไม่มีส่วนลดเราต้องจ่าย 5,250 แต่ในกรณีนี้เราซื้อเท่าไหร่คะ มีส่วนลดเท่าไหร่ 30% ลดไปเท่าไหร่ 1,575 จ่ายจริงๆแค่เท่าไหร่คะ 3,275 แล้วว่าเราในทางบัญชีเราบันทึกที่ราคา 5,250 หรือบันทึกที่ 3,675 คะ 3,600ถูกต้องอันนี้เราเรียกว่า trade discount นะคะก็คือหักไปเลยหักจากยอดซื้อไปเลยแล้วก็บันทึกเท่าที่จ่ายจริงเราเรียก trade discount นะคะต่อมานะ cash discount นะก็คือหมายความว่าให้ส่วนลดเหมือนกันกรณีที่จ่ายเงินนะถ้าจ่ายเร็วเท่าไหร่ก็จะได้รับส่วนลดมากเท่านั้นเราเรียกอะไรนะคะส่วนลดเงินสดภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเราบอกว่า purchase or cash discount นะภาษาไทยเราบอกส่วนลดเงินสดนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้มาดูนะส่วนลดเงินสด term นะ term ก็คือตัวที่เราเรียกเนี่ย discount period ก็คือช่วงที่ให้อะไรคะช่วงที่ให้ส่วนลดกับ credit period ก็คือช่วงที่ให้เชื่อนั่นเองนะก็คือสามารถที่จะเชื่อได้กี่วันนะคะอันนี้ time ก็คือระยะเวลา deal ก็คือกำหนดวันนะกำหนดวันนะคะ date of invoice ก็คือวันที่ทำไมคะวันที่ซื้อนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูนะเราบอกว่าการกรณีที่เราให้purchase หรือ cash discount นะคะเห็นไหมคะเวลาเราเขียนนะเราจะเขียนลักษณะอย่างนี้นะคะ2/10แล้วก็อะไรคะ n/30เวลาเราอ่านในภาษาอังกฤษนะคะเวลาอ่าน cash discount เราจะอ่านว่า 2 10 n 30 n 30ความหมายก็คือเ
ตัวแรกคืออะไรคะตัวแรกคือเปอร์เซ็นต์ที่จะลดตัวหลังนี่คืออะไรคะจำนวนวันเอาแล้วความหมาย2ทับ10หมายความว่าโอ้เก่งจังเลยแล้ว N30 ล่ะถ้าไม่รับส่วนลดจะต้องจ่ายภายใน30วันอย่างนี้ครูก็ไม่ต้องสอนแล้วเนอะโอ้รู้หมดแล้วนะคะอ้าวต่อมาตัวนี้ล่ะรู้หรือเปล่าอ่านว่ายังไง TRUENEOM หมายความว่ายังไงคะหมายความว่าไงหลังจากที่ซื้อจะได้รับส่วนลด 2% แต่ถ้ามันมีคำว่า EOM หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าไม่เอาส่วนลดคุณจะต้องจ่ายภายในสิ้นเดือนนะภายในสิ้นเดือนหลังจากเดือนที่ซื้อสมมุติซื้อวันที่15มีนาถ้ามันเป็นตัวเนี้ยเราจะต้องจ่ายภายในวันที่เท่าไหร่คะ30เมษายนนั่นเองก็คือวันสุดท้ายของเดือนหลังจากที่เดือนที่ซื้อนะอันนี้คือ True Ten EOM ต่อมามีอีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่านว่าอะไร True EOM N60 หมายความว่าถ้าเดี๋ยวอันนี้อาจจะยากไปนิดนึงก็คือถ้าจ่ายภายใน10วันแต่มันมีคำว่า EOM มาด้วยแปลว่า10วันหลังจากเดือนที่ซื้อแต่ถ้าไม่มี EOM ก็คือ10วันหลังจากวันที่ซื้อแต่ใส่ EOM ก็คือ10วันหลังจากเดือนที่ซื้ออ่ะครูสมมุติใหม่สมมุติว่าซื้อวันที่15มีนาถ้าเขียนอย่างเงี้ยจ่ายวันสุดท้ายเมื่อไหร่คะที่ยังได้รับส่วนลด10 2% วันที่10เดือนเมษาเห็นไหมคะเราซื้อเดือนอะไรนะเราซื้อเดือนมีนาใช่ไหมถ้าเราใส่ EOM ไปปุ๊บแปลว่าเราต้องนับ10วันหลังจากเดือนที่ซื้อก็คือตกวันที่10เมษานะจ่ายภายในวันที่10เมษายังได้รับส่วนลด 2% แต่ถ้าไม่เอาส่วนลดคุณต้องจ่ายภายในกี่วัน60วันนะคะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเราก็ค่อยไปลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะว่าเราจะนับวันอย่างไรนะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะ cash discount ก็คือส่วนลดอะไรส่วนลดเงินสดนั่นเองนะส่วนลดเงินสดนั่นเองนะคะต่อมาอันนี้อะไรคะเนี่ยอะไรคะไหนลองช่วยครูอ่านแล้วคืออะไรภาษีมูลค่าเพิ่มนักเรียนรู้จักภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะรู้จักรู้จักแล้วเราเกี่ยวข้องกับเราไหมคะเกี่ยวยังไงก็คือเราเมื่อเราไปซื้อสินค้าสมมุติเราไปซื้อสินค้าตามร้านต่างๆนะคะถ้าร้านนั้นจดภาษีมูลค่าเพิ่มแปลว่าเขาเรียกเก็บจากใครเรียกเก็บจากใครเรียกเก็บจากลูกค้าถูกไหมคะเรียกเก็บจากลูกค้าก็คือสมมุติเราไปซื้อซาลาเปาที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีติ้งต่องติ้งต่องเนี่ยนะคะเวลาเราซื้อสมมุติว่าซาลาเปาลูกละ10บาทถามว่าเราในนั้นอ่ะมันมีอะไรรวมอยู่ด้วยภาษีเราเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า valueadded tax นะก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะดูต่อมานะคะ value added tax นะคะหรือตัวย่อเราใช้คำว่า VAT นะ VAT นะคะ has been implemented in Thailand since 1992 replacing business tax นะอันนี้เป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มนะเขาบอกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มถูกนำมาใช้ในประเทศไทยนะคะ since 1992นะคะอันนี้เป็นปีอะไรคะปีคศ1992ตรงกับพศอะไรทราบไหมคะทำยังไงระหว่างคศกับพศเอา5433ทำไงคะบวกหรือลบบวกอ่ะครูถามว่า1992ตรงกับพศอะไรคะ
2,535 นะคะ replacing business tax เอามาใช้แทนภาษีธุรกิจนะคะสมัยก่อนเราใช้ภาษีธุรกิจนะคะแต่ว่าตอนหลังมาตั้งแต่ปี35มาเราใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มนะมาดูต่อภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะคะ What is an indirect tax imposed on the value added of each state of production and distribution นะ What ย่อมาจากอะไรนะคะนักเรียนภาษีมูลค่าเพิ่ม is an indirect taxDirect แปลว่าทางตรง Indirect แปลว่าทางอ้อมนะเป็นภาษีทางอ้อมนะคะก็คือเป็นภาษีทางอ้อมที่เรียกเก็บนะคะทุกอะไรคะทุก estate ก็คือในกระบวนการผลิตนะหรือในกระบวนการจำหน่ายเนี่ยนะคะจะต้องมีการบวกนะบวกภาษีมูลค่าสำหรับยกตัวอย่างอย่างนี้นะคะธุรกิจแรกเลยชาวไร่หรือชาวอะไรที่ปลูกต้นไม้ไว้ขายสมมุติว่าครูเป็นโต๊ะละกันนะธุรกิจโต๊ะนะคะเริ่มต้นมาจากอะไรคะไม้ถูกไหมคะวัตถุดิบมันคือไม้คนที่ปลูกไม้สักขายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมไม่เสียเพราะถือเป็นสินค้าทางเกษตรนะสินค้าเกษตรทั้งหลายแหละจะไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะในขั้นตอนที่1ทีนี้พอขายไม้มาให้กับโรงงานโรงเลื่อยก็ใส่ไม้เป็นอะไรคะเป็นแผ่นถามว่าโรงเลื่อยเป็นอะไรล่ะครับเป็นขั้นที่เท่าไหร่ละขั้นที่2ก็คือเป็นโรงงานแล้วนะถามว่าโรงงานอันนี้เสียมั้ยคะเสียกี่เปอร์เซ็นต์ภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยกี่เปอร์เซ็นต์คะนักเรียน 7% นะทีนี้พอโรงงานทำไม้เป็นแผ่นๆออกมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มถูกไหมคะต่อมาขายให้กับนี่ลงเลื่อยนะคะขายให้กับช่างไม้ก็ไปซื้อมาจากลงเลื่อยนะเสร็จแล้วก็มาทำเป็นโต๊ะช่างไม้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะเสียนะคะเห็นไหมคะจากอะไรคะจากต้นไม้จากต้นไม้กลายเป็นไม้แผ่นๆเสียที่1 นะคะพอไม้แผ่นๆกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมคะมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะขั้นตอนนี้ก็เสียไหมคะเสียเสร็จแล้วเราไปซื้อเดี๋ยวก่อนห้างสรรพสินค้าไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาขายถามว่าห้างสรรพสินค้าเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะเสียจนมาถึงเราคือใครเราคือคนที่ไปซื้อถามว่าเราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไหมคะเสียสุดท้ายคนที่จ่ายภาษีคือใครคือผู้ซื้อหรือคัสโตเมอร์แต่ในระหว่างนั้นอะในระหว่างทางที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นทอดๆเขาสามารถไปขอคืนภาษีได้ยกเว้นใครคะยกเว้นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายขอคืนจากใครได้ไหมคะไม่ได้ก็คือต้องจ่ายเราถึงเรียกมันว่าภาษีทางอ้อมนั่นเองนะอันนี้ก็คือความหมายทุกขั้นตอนที่มีการเปลี่ยนมือต้องโดนเก็บอะไรคะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะนะอันนี้ก็คือความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มก็คือมูลค่าเพิ่มจากไม้แผ่นๆกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมคะขายไม้อย่างเดียวกับทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ขายทำเฟอร์นิเจอร์ขายจะได้มูลค่าเพิ่มนะคะตรงนั้นก็จะต้องเสียอะไรคะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะ 7% ดูต่อนะคะใครมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มบ้างนะคะอันนี้คือคำถามนะคะคำตอบก็คือ any person or entity who regularly supplies goods or provides services in Thailand and has been annual turnoverExceeding 1.8 million baht is subject to VAT in Thailand. แล้วแปลไม่ได้เลยอาจารย์ขาช่วยหนูแปลหน่อยนะคะใครที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มบ้าง Any person ทุกคน or หรือ
entity หรือกิจการนะอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือเป็นกิจการก็ได้ผู้ซึ่ง regularly supply goods or provide services in Thailand คนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยหมายถึงทั้งการผลิตและบริการนะทั้งเพราะฉะนั้นแปลว่าทั้งผลิตและบริการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะทำกิจการที่ไหนในประเทศไทยนะแล้วก็จะเสียก็คืออันดับแรกเลยต้องทำกิจการในประเทศไทยแล้วก็ทำไมคะ and has annual turnover นะก็คือต้องมีรายได้ต่อปีทำไมคะเนี่ยครูทำสีต่างไว้ exceeding ก็คือมากกว่าเท่าไหร่คะ 1.8 million is subject to VAT in Thailand นั่นก็หมายความว่าบุคคลใดหรือกิจการใดๆเพราะฉะนั้นความหมายก็คือเป็นทั้งบุคคลธรรมดาก็ได้หรือเป็นกิจการก็ได้ที่ทำไมคะใครจะต้องเสียภาษีบ้างนะเอาตอบบุคคลธรรมดาหรือกิจการที่ประกอบอาชีพอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีอะไรคะมีรายได้ต่อปีมากกว่า ล้านบาทนะต้องไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือไปจดพพ30นั่นเองนะพพ30ก็คือไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรนั่นเองนะคะเสร็จแล้วก็มีหน้าที่ต้องทำไมคะต้องนำส่งนะนำส่งภาษีนะคะอ่ะมาดูต่อนะคะเขาบอกว่า tax rates and tax invoice tax rate ก็คืออะไรคะอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะจริงๆแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราใช้ในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วมี2อัตรานะ2อัตราก็คือ 0% กับ 7% ตัวนี้แต่ว่าปัจจุบันเราใช้เท่าไหร่คะ 7% ถามว่า 0% ยังมีใช้ไหมมีใช้สำหรับพวกที่นำเข้าส่งออกตรงนั้นนะก็จะไม่เกี่ยวนะก็คือเขาจะให้ใช้ 0% เพื่อที่จะได้ขอคืนภาษีเพื่อไปแข่งขันกับต่างประเทศได้แต่ว่าโดยปกติแล้วเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์คะ 7% นะ currently the rate is 7% นะก็คือปัจจุบันเนี้ยใช้อัตราภาษี 7% นะมีคำหนึ่งค่ะที่ต้องอธิบายก็คือคำว่า tax invoice นักเรียนรู้จักไหมคะใบกำกับภาษีนักเรียนเคยไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเขาให้ใบเสร็จนักเรียนมานักเรียนเคยดูในรายละเอียดในนั้นไหมคะในนั้นก็คือใบกำกับภาษีอย่างย่อครูถามว่าถ้าแบบอย่างย่อเดี๋ยวดูนะคะในร้านสะดวกซื้อที่เวลาเราไปซื้อเนี่ยเขาจะเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อมาดูความหมายตรงนี้ก่อน tax invoiceVAT register person นะอันนี้ก็คืออะไรคะคนที่บุคคลที่จดทะเบียนอะไรคะ register นี่แปลว่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม or entity is required to issue tax invoice เมื่อใดที่ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้บริการหรือขายสินค้าต้องอะไรคะ issue tax invoice ต้องมีหน้าที่ออกใบกำกับภาษีนะเราเรียกว่า tax invoice every time the transaction are made showing details of nature and value of goods sold or services provided ก็คือทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบกำกับภาษีนะคะ and also amount of VAT due ก็คือแล้วก็ในใบกำกับภาษีต้องบอกอะไรคะบอกจำนวนภาษีด้วยนะคะ tax invoice is used as evidence for claiming input tax credit ในกรณีที่เราจะขอภาษีมูลค่าเพิ่มคืนต้องใช้อะไรครับเป็นหลักฐานใบกำกับภาษีครูพูดว่าใบกำกับภาษีแต่ครูถามใหม่ว่าใบกำกับภาษีอย่างย่อใช้เป็นหลักฐานในการขอคืนภาษีได้หรือไม่
ได้หรือไม่คะไม่ได้เพราะว่าในใบกำกับภาษีอย่างย่อไม่มีชื่อที่อยู่ของผู้รับนะผู้ซื้อมีผู้ซื้อไม่มีแต่ว่าผู้ขายมีไหมมีเขาถึงกลายเป็นอย่างย่อเห็นไหมคะเขาก็จะมีชื่อร้านเขาแล้วก็บอกว่าเราซื้อของอะไรเท่าไหร่แวดเท่าไหร่แต่ใบนั้นอ่ะไม่สามารถที่จะเอามาขอคืนภาษีได้เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีอย่างย่อใบกำกับภาษีอย่างย่อต่างกับใบกำกับภาษีปกติอย่างไรก็คือไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อนะก็ไม่สามารถนำมาขอคืนภาษีได้นะคะนะอันนี้ข้อแตกต่างระหว่างใบกำกับภาษีกับใบกำกับภาษีอย่างย่อนะคะต่อมาเราจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรนะเราก็มีสูตรนะคะสูตรของมันก็คือ tax liability นะก็คือเราเวลาเราบันทึกนะเราก็จะบันทึกเป็นหนี้สินเอาไว้ก่อนนะเป็น tax liability นะคะคำนวณอย่างไร output tax ลบด้วย input tax แล้วอะไรคือ output tax input tax เอามาดูต่อนะคะเรารู้ว่าเวลาเราจะคำนวณภาษีต้องเอา output tax ตั้งแล้วลบด้วย input tax นะเอามาดูต่ออะไรคือ output tax output taxis a tax collected or collectible by VAT register person from his customers when goods or services are supplied แปลว่าอะไรคะภาษีอะไรเนี่ยภาษีอะไร output tax ภาษีขายภาษีขายคือภาษีที่เรียกเก็บจากใครผู้ซื้อนะคะก็คือคนขายเรียกเก็บจากคนซื้อนะเมื่อไหร่เมื่อให้บริการหรือขายสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าครูเป็นผู้ขายแล้วนักเรียนมาซื้อสินค้ากับครูนักเรียนจะต้องจ่ายเงินให้ครูเท่ากับอะไรคะเท่ากับจำนวนราคาสินค้าบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มครูเก็บมาไว้ที่ตัวเองเรียก output tax ถูกไหมคะครูเก็บจากของนักเรียนมาเสร็จแล้วไอ้ตัวภาษีเนี่ยเป็นของครูไหมเป็นไหมไม่เป็นเป็นของใครภาษีเป็นของใครของรัฐบาลเพราะฉะนั้นครูมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มครูเก็บของพวกเรามาเสร็จแล้วครูรวยเลยใช่ไหมไม่ใช่ของครูเป็นค่าอะไรอย่างเดียวค่าสินค้าหรือบริการแต่ภาษีเป็นของรัฐบาลครูมีหน้าที่ต้องนำส่งแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนดูต่ออันนี้ก็คือหน้าที่ของครูต้องเก็บอะไรคะครูเป็นผู้ขายครูต้องเก็บภาษีจากผู้ซื้อมาไว้ที่ตัวเองก่อนนะในขณะที่ input tax ก็คือภาษีซื้อเกิดขึ้นได้อย่างไร is a tax charged by another registered person ก็ครูก็ไปซื้อเขาครูก็โดนไหมครูเก็บหรือครูโดนเก็บถ้าครูเป็นคนไปซื้อโดนเก็บก็คือผู้ขายเขาก็จะเก็บจากครูไปถูกไหมอันนี้ครูเป็นครูรับมาหรือครูต้องจ่ายในกรณีที่เราเป็นผู้ซื้อเราเป็นผู้รับหรือผู้จ่ายผู้จ่ายนะเขาบอกอันนี้เขาบอกว่าเก็บโดยคนอื่นนะคะ on any purchase of goods or provision of services นะก็คือซื้อหรือรับบริการ the term also includes any tax charged on imported goods นะก็คือในกรณีนำเข้าด้วยนักเรียนฟังใหม่ output tax ก็คือกรณีที่เราซื้อหรือขายแล้วเราเก็บของผู้ซื้อมาในขณะเดียวกันเราที่เป็นผู้ขายก็มีหน้าที่เป็นผู้อะไรด้วยผู้ซื้อเหมือนกันก็คือคนอื่นเขาทำไมคะเก็บเราไปเรามีหน้าที่จ่ายทีนี้ในพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บเราก็เอาอะไรคะภาษีที่เราเก็บคนอื่นมาตั้งแล้วก็ภาษีที่เราจ่ายไปนะเราก็จะรู้ว่าเราต้องนำส่งเท่าไหร่เช่นสมมติ
ตัวอย่างเช่นครูขายของไปแล้วเก็บภาษีได้100นี่ภาษีที่ครูเก็บนะเรียกอะไรคะภาษีที่ครูเก็บของคนอื่นมาเรียก output tax กับเวลานั้นครูต้องไปซื้อมาครูไปซื้อของมาเพื่อมาจำหน่ายครูโดนคนอื่นเขาเก็บไป70เท่ากันไหม output tax เท่าไหร่100 input tax เท่าไหร่70แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรที่ครูเก็บคนอื่นเขามากกว่าที่ครูจ่ายไปแปลว่า100เนี่ยครูจ่ายไปเท่าไหร่แล้ว70เหลืออีกเท่าไหร่30เก็บไว้ในกระเป๋าได้ไหมไม่ได้ต้องทำอย่างไรคะนำส่งรัฐบาลนำส่งเมื่อไรหลังจากสิ้นเดือนก็คือภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนั่นก็แปลว่าพอถึงสิ้นเดือนปุ๊บครูก็ต้องสรุปว่าครูรับของอื่นมาเท่าไหร่แล้วครูจ่ายไปเท่าไหร่ส่วนต่างก็คืออะไรคะที่ครูต้องนำส่งให้กับศาลพากรเมื่อไรภายในวันที่15ของเดือนถัดไปในทางกลับกันถ้าครูจ่ายไปมากกว่าที่ครูรับรัฐบาลก็ต้องทำไมให้ครูคืนเขาก็คือไปสามารถที่จะขอคืนได้ในระยะเวลาเดียวกันก็คือภายใน15วันหลังจากเดือนที่เกิดนะเดือนที่เกิดภาษีนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มอ่ะสุดท้ายนะคะสุดท้ายเรามาดูสิคะว่านักเรียนได้คำศัพท์อะไรบ้าง merchandising business แปลว่าการซื้อขายสินค้า trade discount เหรอคะโอ้ยเก่งกันจริงๆเลย catch or purchase discount ส่วนลดเงินสด value added tax หรือ VAT ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ input tax ล่ะคะภาษีซื้อสุดท้ายก็คือภาษีขายเรียกว่า output tax โอเคค่ะก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะก็สนุกไหมคะสนุกจริงเหรอเรียนบัญชีสนุกใช่ไหมคะยิ่งเรียนบัญชีเป็นภาษาอังกฤษก็ยิ่งสนุกใหญ่เลยนะคะก็นะสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ต้องจบไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดความเคารพ